หลวงปู่จันทาถาวโรธุดงค์ผจญสัตว์ร้ายยอมสละชีพได้เพื่อพระธรรมการธุดงค์ไปตามป่าเขาอันรกทึบที่ยากจะรู้ได้ว่ามีสัตว์ร้ายตัวใดจะเข้ามาทำอันตรายหรือไม่เป็นสิ่งที่ช่วยให้นักปฏิบัติมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมอยู่เสมออีกทั้งยังแสดงถึงการยอมสละชีวิตได้ทุกเมื่อโดยไม่เกรงกลัวต่อความตายมอบชีวิตและจิตใจเพื่อบรรลุถึงธรรมอันประเสริฐสุดคือพระนิพพานดังเรื่องราวประสบการณ์ในการธุดงค์ของหลวงปู่จันทาถาวโรซึ่งเนื้อหาที่ผมได้นำมาเล่าในคลิปนี้เป็นเพียงเสี้ยวเล็กๆของทั้งหมดเท่านั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2496อันเป็นพรรษาที่4ของท่านในช่วงออกพรรษาที่4นั้นหลวงปู่ได้ไปภาวนาตามป่าเขาที่ทุรกันดารหลายต่อหลายแห่งสมัยนั้นป่าไม้ภูเขาก็รกชัดสัตว์ก็มีมากมายหลายชนิดนั่นแหละครับเป็นเหตุให้เตรียมตัวพร้อมอยู่ทุกเมื่อเตรียมตัวอยู่เสมอเป็นเหตุให้ตื่นต่อความตายอยู่เสมอหลวงปู่เล่าถึงสิ่งที่ครูบาอาจารย์ของท่านสอนไว้ถ้าไปอยู่ในป่าเขาลำเนาไพรอย่านอนกลางวันก็อย่านอนกลางคืนก็อย่านอนเดินยืนนั่งทำความเพียรอยู่อย่างนั้นความสงบของจิตก็จะเกิดขึ้นสงบเยือกเย็นดีมีอารมณ์เดียวเพราะสถานที่เหล่านั้นมันห่างไกลจากหมู่บ้านในเวลาต่อมาท่านได้ไปพักพร้อมกับพระภิกษุสามเณรรวม3รูปณดงผาลาดอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครซึ่งห่างจากบ้านหนองแปนประมาณ 2-3 กิโลเมตรโยมเขาก็มาทำที่พักให้เป็นเตียนๆแจ้งๆข้างหนึ่งกายกับพลานหินอีกข้างหนึ่งกายกับต้นสะแบงสูงเพียงเอวเท่านั้นแหละพระอีกองค์หนึ่งก็เข้าไปอยู่ใต้ร่มเมกต้นเมกมันมีใบหนาแน่นคลุมดีเสือมองไม่เห็นนะส่วนเนนก็เข้าไปที่พักอยู่ในป่ารกในสมัยนั้นป่าดงอย่างทึบมีต้นไม้แน่นหนาเสือก็มากช้างก็มากผีก็มากแต่คนมีน้อยบ้านหนองแปนนั้นมันก็อยู่ติดกับดงนั่นแหละในเวลาเช้าท่านไปบิณฑบาตในหมู่บ้านแล้วฉันเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ธาตุขันอยู่ได้ก็พิจารณาฉันพอเป็นยาปนมัตต์5คำเท่านั้นข้าวเหนียวปั้นไว้เป็นคำๆอาหารสิ่งอื่นไม่เอาเข้าเอาแต่น้ำพอเจือปนกับข้าวพอให้กลืนลงท้องเท่านั้นแหละพออย่างชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นนอกจากจะฉันพัตตาหารเพียงเล็กน้อยแล้วหลวงปู่ยังตั้งสัจจะว่าจะไม่นอนอีกด้วยถ้านอนแล้วเป็นอันตรายบางทีเสือมากินหรือช้างมาเหยียบหรือหมีมากัดหรืองูใหญ่มาทำร้ายนั่นแหละเพราะเห็นขี้ช้างขี้เสืออยู่เต็มป่าป่าไม้ก็แหลกกระจัดกระจายเพราะช้างมันทำลายการอยู่ในสถานที่ที่มีสัตว์ร้ายเช่นนี้ย่อมก่อให้เกิดความกลัวอย่างยิ่งทว่าท่านกลับมีความพอใจที่จะพำนักณสถานที่แห่งนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนอย่างนั้นที่ไหนที่มีเสือมากช้างมากผีมากต้องไปเจริญธรรมที่นั่นเพราะอาศัยพวกนั้นเป็นครูสอนมันกลัวเสือมันก็ไม่อยากนอนมันกลัวช้างมันก็ไม่อยากนอนกลัวผีก็ไม่อยากนอนนั่นแหละได้ชื่อว่าพวกนั้นเป็นครูสอนใจมันก็สดชื่นเรื่องที่จะสับปะงกนั้นไม่มีเสียแล้วกิจวัตรประจำวันของท่านก็คือหลังจากฉันเช้าแล้วก็เดินจงกรมไปจนถึงเที่ยงจึงหยุดเดินแล้วก็ยืนยืนแล้วก็นั่งนั่งแล้วก็ยืนยืนแล้วก็เดินเปลี่ยนอริยบทอยู่อย่างนั้นจนล่วงไปถึง6โมงเย็นแล้วก็หยุดลงไปส่งน้ำที่ห้วยตะคองซึ่งไหลผ่านดงนั้นเสือช้างมันก็ลงไปกินน้ำอยู่เสมอมีรอยหมูรอยกวางอยู่เต็มไปหมดหลังจากหนึ่งทุ่มไปแล้วหลวงปู่จะจุดไฟเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายแต่ก็ไม่ได้ป้องกันได้หมดทุกชนิดโดยเฉพาะเสือโคร่งและหมูป่าที่ถูกคนอื่นยิงบาดเจ็บมาจะทำอันตรายมนุษย์ที่เจอและเสือแม่ลูกอ่อนที่หิวอาหารอาจจะทำร้ายมนุษย์เพื่อนำกลับไปให้ลูกของมันกินในตอนกลางคืนนั้นหลวงปู่มีเพียง2อริยบทเท่านั้นคือยืนกับนั่ง
ออกไปเดินภายนอกกรดไม่ได้เพราะอาจจะเจอเสือนั่งแล้วก็ยืนจนเหนื่อยล้าแล้วก็นั่งทำอยู่อย่างนั้นทีนี้ก็ไหว้พระสวดมนต์หมดทุกบทนั่นแหละสวดเสร็จแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้สรรพสัตว์ทุกท่วนหน้าทั้งใกล้และไกลนั้นเสร็จแล้วก็ชำระจิตใจให้ผ่องใสเมื่อชำระใจผ่องใสแล้วก็สอนตัวเองวันนี้เรามาทำอะไรมาตายมี2 อย่างนะอย่างที่1คือเสือกินช้างฆ่าผีกินอย่างที่2ตายจากกิเลสมึงต้องตายวันนี้ฉะนั้นจงทำความเพียรเตรียมตัวตายแม้จะกลัวแสนกลัวแต่หลวงปู่ยังนั่งทำความเพียรอย่างไม่ท้อถอยจนประมาณ 3-4 ทุ่มก็ได้ยินเสียงเสือโคร่งลงไปกินน้ำในห้วยหนองตะคองเสือโคร่งใหญ่มันมาแล้วมันลงไปกินน้ำในตะคองเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเดินก้าวเท้าห่างๆเหยียบใบไม้ดังควับๆห่างๆหายใจฮืดฮาดเหมือนกับแมวนั่นแหละเราอยู่ในมุ้งก็นึกว่ามันจะผ่านไปโน่นมันก็ไม่ไปนะย้อนกลับมาอีกมานั่งพลานหินข้างๆกรดนั่นแหละไม่ไกลหรอกอย่างไกลก็3วาเท่านั้นแหละตัวใหญ่ขนาดเท่าม้านั่นแหละนี่เสือโคร่งใหญ่นอกจากเสือตัวนี้แล้วก็ยังมีตัวอื่นๆอีกอยู่ไม่ไกลกันนักรวมทั้งตัวที่อยู่ใกล้ๆกรดของท่านก็ยังไม่ไปไหนการอยู่ในสถานที่ที่ต้องเจอสัตว์ร้ายเช่นนี้ทำให้เกิดความกลัวเป็นอย่างมากทีนี้จิตมันก็ไม่ไปไหนจิตก็เลยอยู่กับกายเพราะกลัวเสือนั่นแหละจะพิจารณาอะไรหลวงปู่จึงพิจารณาว่าพุทโธตายธัมโมตายสังโฆตายข้าพเจ้าเป็นคนตายแล้วขอมอบกายถวายชีวิตบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นไม่บูชาสิ่งอื่นในโลกนี้บวชเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วขอจงเป็นไปในธรรมะและขอจงรู้ธรรมเห็นธรรมพ้นทุกข์นั่นแหละมอบกายถวายชีวิตวางตัวอ่อนน้อมด้วยการพิจารณาเช่นนั้นก็ปรากฏผลเป็นที่อนุโมทนายิ่งแต่ตอนนั้นจิตมันไม่ไปไหนไม่นานจิตก็สงบสู่ขั้นคณิกะสมาธิตอนแรกจิตสงบเฉียดเย็นกายเย็นจิตกายละหูตากายเบาจิตละหูตาจิตเบานั่นแหละเสือร้องก็ไม่ได้ยินเสียงแล้วทีนี้ก็เลยพิจารณาธาตุขันธ์เกิดปิติขึ้นแสงสว่างเกิดขึ้นพอทำทั้งหลายเหล่านั้นเกิดขึ้นก็เลยเป็นกำลังใจของจิตความกลัวตายนั้นก็เลยหายไปทีนี้พระธรรมผู้รู้ก็พูดขึ้นมาอีกว่าเรื่องตายนั้นเป็นของธรรมดาจะล่วงพ้นไปไม่ได้การแก่เจ็บตายนี้นั้นเป็นผลมาจากเหตุคือการเกิดนั่นแหละแต่แล้วก็ยกกรรมเป็นที่พึ่งยกให้กรรมเป็นตัวตัดสินว่าเราควรจะเป็นพัฒหารของเสือหรือไม่ก็แล้วแต่กรรมดอกถ้าหากควรที่จะได้ตายอย่างนี้ก็แล้วไปแต่ถ้ากรรมไม่มีก็ไม่ตายดอกจงวางเฉยความกลัวตายนับเป็นเรื่องธรรมดาของปุถุชนที่ยังห่วงใยในชีวิตของตนแต่สำหรับนักปฏิบัติผู้มั่นคงในพระรัตนตรัยดังเช่นหลวงปู่จันทาถาวโรนั้นท่านกลับมีความแน่วแน่ในการใช้สถานที่อันอยู่ได้ยากเต็มไปด้วยอันตรายฉันพัฒหารเพียงน้อยนิดมีเพียงอริยบทนั่งยืนเดินโดยไม่นอนเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติโดยไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากและไม่ได้ห่วงใยในชีวิตของตนเองนับเป็นการยอมสละชีพเพื่อบูชาธรรมอย่างน่ายกย่องเป็นพระสุปฏิปันโนควรแก่การกราบบูชาและดำเนินตามปฏิปทาเพื่อความหลุดพ้นทั้งปวงสืบไปขอขอบคุณที่มาคณะศิษยานุศิษย์ปี2545 80ปีหลวงปู่จันทาถาวโรสินสยามการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์จำกัดพระพรหมคุณาภรณ์ปอ.ประยุตโต2546พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมพิมพ์ครั้งที่12กรุงเทพธรรมสภา